เราจะว่ากันด้วยเรื่องที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกหรอคะหรือที่ปรึกษาอะไรคะเอ,อ,อไปต่อชิซโซข้อมูลผมก็เกิดอาการอึง้งเล็กๆนะทำไมอะ่ะนายกศรษถาเซ็นรวดเดียวหกคำสั่งตั้งที่ปรึกษาเหรอตั้งยี่สิบที่ปรึกษาแยกเป็นสองประเภทค่ะแต่ละประเภทมีความหมายทางกฎหมายที่แตกต่างกันค่ะอช่วงหน้าอาช่วงหน้ามาขยายความเรื่องนี้จักรีธไถยอินไซต์ไทยแลนด์เอาล้ครับ ไอ้ที่ผมบอกว่าผมอึ้งอึ้ง, <c oughs> งเพราะเพิ่งไปเห็นคําสั่งของท่านนายกเรถฐาท่านเซ็นคําสั่งรวดเดียว6กหกคสั่ง6ฉบับค่ะตั้งที่ปรึกษานายกรวม20ที่ปรึกษาด้วยกันแต่ใน20ที่ปรึกษาจาก6คําสั่งนั้นแย,แยกได้2ประเภทนะ่างประเภทต่างกันยังไงประเภทที่1เรียกว่าที่ปรึกษานายกเฉยๆที่ปรึกษานายกเฉยๆอ่าเรียกที่ปรึกษานายกอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่าที่ปรึกษาของนายกมีคําว่าของเข้ามาท่านที่มีแค่มีแค่คำว่าของเข้ามาปั๊บเนี่ยความหมายทางกฎหมายมันต่างกันเลยอ้าวต่างยังไงเนี่ยอืมต่างยังไงเนี่ยเลยอยากรู้เลยมีของเข้ามาปุ๊บกับไม่มีของเดี๋ยว็ดผมชื่อหมาแก่ผมไม่ได้ชื่อวิษนุเครืองานอ้าวจ่าวินุไม่ได้อยู่แล้วพักคอนอยู่อย่าอย่าพลาดพิงอย่าถามเหรองั้นเดี๋ยวว่างต้องโทรถามจ่าวิษนุไปกันที่ไปกันที่สี่คำสั่งตั้ง จ็ดที่ปรึกษานายกไม่มีของไม่มีของนะเอา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 คำสั่งที่หนึ่งสิบสองกันยาตั้งคุณณรินีทวีสินนี่คำสั่งแรกมาเลยจำได้เป็นที่ปรึกษานายกและทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยค่ะคำสั่งที่สองคำสั่ง3ตุลาคม2566ตั้งอาจารย์แบมอาจารย์นริมนพโยสินวัฒน์เป็นที่ปรึกษานายกทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยใช่ค่ะ คำสั่งที่3 10ตุลาตั้งคุณยุทธพงศ์จลัสเถียนเป็นที่ปรึกษานายกค่ะอืเดโจรครั้งนี้ได้เป็นที่ปรึกษานายกก็ยังดีค่ะสอบตกได้เป็นที่ปรึกษานายกก็ยังดีคโอเค S <S ย้ำ<ม>ทำไมเนี่ยสอบตกเออย้ำทำไมนี่ไงคาสั่งที่4 16ตุลา2566ก็คือเมื่อวานใช่ค่ะตั้งอีก4ท่านด้วยการอาจารย์ชยัยเกษมนิติสิริผลเอกนิพัฒน์ทองเล็กคุณพิชัยนริพันธ์และคุณสงครามกิจเลือไพรโรธค่ะคําสั่งที่4ี่เพิ่มเติมที่ปรึกษานายกเฉยๆไม่มีคําว่าของอีกสคนนั้นมันมีนัยยะสักนิดหนึ่งอาจารย์ชัยเกษมกับคุณสงครามเพิ่งลาออกจากสสปาร์ต้ลิสค่ะ ท,ทันทีที่เราออกจากสสปาจิลิต์ท่านนายกก็าเซ็นคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นที่รึกษานา,ายกค่ะขณะเดียวกันพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเขาเรียกบิ๊กแปะใช่ไหมค่ะบิ๊กแปะแต่แปะนิพัฒน์นะไม่ใช่แปะจากทิพนะแยกแยกแยกนะยกอย่านะรวมข่าวนะเดีย๋ยวเป็นเรื่องอีกอื บิ๊กแปะพนเอกนิพัฒน์ทองเล็กอด,ดีตปละดากระทรวงกลาโหมได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกครั้งนี้ว่ากันว่าจะให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินของนายกนายกเทษสานาั่แหละของนายกรวมทั้งสิ้น4ีคำสั่ง7ที่ปรึกษาเฉยๆไม่มีคําว่าของที่ปรึกษานายกเจ็ดแหน่งเท่านตั้งไว้เป็นประเด็นนะคะ ไม่มีของแล้วไงผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรค่ะสักครู่เราจะไปดูคำสั่งตั้งที่ปรึกษาของนายกเ <c oughs> มื่อมีคำว่าของเข้ามาแล้วไงผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรซึ่งผมก็ไม่เคยรู้สักเท่าไหร่อีก13ท่านนะคะ2องคำสั่งอโอเคอไปดูอีกสองคำสั่งตั้ง13ที่ปรึกษาคราวนี้มีมีคำว่าของนายกใช่ค่ะ คำสั่งเมื่อวันที่14กันยา2566นะคะก็มีการแต่งตั้งนะคะคุณกิติรัตนนรนงคุณเทวันริปตพันรบคุณพิชัยชุนหาวชิระคุณสมพนิจใจวัดคุณพิมลศรีวิกรคุณพิชิตชื่นบานคุณชลทิศสุรสศดีคุณชัยวัชรงคุณสุรยุทธวีกุลวัฒน์ค่ะโอเคที่ผมแปลกใจนิดหนึ่งนะคุณกิติรัตนหรือคุณต้องโอเคก็เข้าใจได้ค่ะก็เข้าใจได้ คุณกิติรัตน์หรือคุณโต้งผมพอจะเข้าใจได้นะว่ากันที่จริงคุณกิติรัตน์มีชื่อเป็นประธานคณะทํางานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทย <Okay. S 2> ใช่โอเคพอเข้าใจได้มีจุดเ,เชื่อมร้อยกับความเป็นเพื่อไทยที่สูงมากและก็ะลึกมากเข้าใจได้เทวันลิปตาพันลบเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการออตอบแทนกันทางการเมืองมากทางการเมืองเพราะคนละเป็นการเกี่ยวร้อย เอาชาติไทยพัฒนาเข้ามาอยู่ในเครือข่ายด้วยไงค่ะถ้าคุณจะเกี่ยวร้อยเอาชาติไทยเอาชาติพัฒนาไม่ใช่สิชาติพัฒนาค่ะไม่ใช่ชาติไทยเขาเปลี่ยนชื่อพักแล้วที่เป็นรวมกับกล้าใช่ไหมผมชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนาไม่ใช่แก้ข่าวเทวันเทวันน้องของสุวัสด์สุวัสด์ก็ต้องชาติพัฒนากล้าอืเมื่อเกี่ยวร้อยเอาชาติพัฒนากล้าเข้ามาอยู่ในเครือข่ายรัฐบาลเพื่อไทยมันก็ต้องมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ มันก็ต้องมีอะไรให้แก่กันก็เป็นที่สากของนายกไปของนายกกรณีของคุณเทวันหรือผลิตภัณฑ์บพอเข้าใจได้ค่ะก็เข้าใจได้นะอแล้วมีคนไหนไม่เข้าใจคะพิชัยชุนหาวชิระคุณก็เพื่อไทยอ่ะอืม่ใช่อ่าหรอนั่นพิชัยนั้นพิตภัณฑ์อ๋อพิชัยชุนหาวชิระดั้งเดิมเนี่ยแกเป็นมือกันเงินของปตทค่ะอดีตเป็น CFO อของปตทค่ะในเวลาต่อมา ก็ก็แตกหนอไปไต่ที่ไปโต,ปต,ตที่บางจากค่ะแกก็ลาออกแล้วแกก็ไปอยู่บางจากที่บางจากต้องบอกว่าคุณพิชัยก็สแสดงศักยภาพไว้มากมายแก่กองทีเดียวค,ความสำเร็จในวันนี้ของบางจากส่วนหนึ่งก็มาจากยุคมาจากยุคข,ของคุณพิชัยมีส่วนด้วยนี่นแหละ<อ>จากนั้นคุณพิชัยก็โอโอวนเวียนอยู่ในเส้นสาย อำนาจในบางมิติแล้วก็ยังโวดเต้นอยู่ในแวดวงธุรกิจนี่แหละบทบาทสูงนะคุณพิชัยชุนหะวิเชลวันนี้เป็นนายกสมาคมสมาคมอะไรคะมวยสมัครเล่นโอ้เหเป็นมาตั้งนานแล้วอ๋ออยู่คอมวยเดียวกับคุณานายเลยนะคะคนละคอ <laughs> ฮะคนละครเหรอ ผมชอบมวยปล้ำฮะอ๋อเหรอมวยเหมือนกันไงพี่ไหนก็ชอบมวยคุณิชัยก็ดีสมควมวยผู้ชายละมวยสากลสมัครเล่นครับอ๋อก็มวยเหมือนกันน่ะอือมวกันมวยอ้าวคนต่อมาสุพนิตใจวัดนี่ไม่ออกพิมศิวิกรนี่ก็เทควันโดใช่ไหมล่ะค่ะอือพิช่อชื่นบานใช่เลยเมื่อตกสวรรค์หลุดจากรมนตรีก็ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของนายกค่ะของนายก เข้าใจว่าบทบาทสําคัญก็คือเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎบัตรกฎหมายนั่นแหละค่ะถูกไหมคุณโชลทิศน่าจะมาจากสายคุณปลอดประสบใช่ค่ะข้เพื่อไทยนะคะคุณชัยวัชรลงขศกเนี่ยผมก็งงๆนะคศกไงคุณหมองงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นโคศกรัฐบาลอยู่แล้วแล้วเป็นที่ปรึกษาของนายกทําไมผมผมหาตักกะไม่ออกทําไมซอนๆใช่ไหมผมหาตักกะไม่เจอสรยุทธทวีกุลวัฒโอเค อ่ะคำสั่งที่สองสามตุลาอีกสี่คนค่ะก็อาจารย์ทงทองจารทลังสุตรนะคะคุณภัยทย์ชุติมากรกุลคุณอาทิตย์สุริยาพิวัตรพลตารวจเอกชินภัทรสารสินเอาเพิ่งกเกษียณน,นี่ใช่อืมใช่ไหมเพิ่งกเกษียณบิ๊กป๋อเพิ่งกเกษียณบิ๊กป๋อค่ะว่ากันว่าว่ากันว่านายกเศรษฐาก็อยากจะรู้เรื่องยาเสพติดกับเขา้บ้างอ๋อก็นะเมื่อเป็นนายกและต้องไปแตะกับปัญหายาเสพติด ดังนั้นก็ต้องมีคนที่รู้เรื่องยาเสพติดเข้ามาอยู่ข้างๆบ้างเดาเอาทั้งนั้นแหละบิ๊กป๋อเป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดแน่งสุดท้ายเป็นรองพบตรคเพิ่งกเกษียณอ,อาจาจรยทองทอง,ทง <ๆ S 2> ผมก็นึกไม่ออกแต่อาจาจรยทองทอง,งเคยเคยเลคเชอร์ให้พี่เพื่อนน้องออฟังนะอาจาจรยทองทอง,งเลคเชอร์ว่าที่ปรึกษาของนายก มันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวไม่มีสถานะทางกฎหมายไม่มีเงินเดือนดังนั้นดังนั้นจึงไม่ต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินทนี้สิน อ๋อไม่ต้องอยืมเิชีทรัพย์สินและหนี้สินครับผมจำไม่ผิดนะใช่ค่ะในนี้คําสั่งเขาเขียนไว้นะคะก็ให้ช่วยสบสนการเงินงานที่ปรึกษาของนายกนะคะที่ได้รับการร้องขอ,อส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข,ของรัชการโดยให้เบิกจ่ายจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแปลว่าที่ปรึกษาของนายกเองสามารถเบิกจ่ายถ้ามีภารกิจติดตามท่านนายกเดินทางต่างประเทศก็เบิกจ่ายได้ถูกไหมคะไม่มีเงินเดือนแต่ไม่มีเงินเดือน <Okay. S 1> แต่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันก็จะไม่่่ต้้อองมาาาจจจุกกิะไรรนใใชยณี ที่นายกเรียกใช้งานเรียกใช้สมมติต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมด้วยจะปรึกษางานโน้นนี้นั่นก็มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้อดูส่วนผสมของที่ปรึกษาของนายกทั้ง13คนมันก็มีที่มาที่ไปค่ะมันก็มีอเจนดาเฉพาะตัวมากมายว่ากันไปอย่างเช่นเดเมนพทุนชุดติมากรุณพี่เมอนอันนี้ส่วนตัวเช่นคุณอาทิตย์สุริยาพิวัฒน์ส่ตัวส่วนตัวส่วนตัวท่าน กในเมื่อก็ในเมื่อจะตั้งที่ปรึกษาคของนายกและไม่ได้ผูกพันไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองไม่มีเงินตรงเงินเดือนมันก็โอเคใช่ปรึกษาเมื่อจําเป็นอาจจะมีพารกิคบางอย่างต้องปรึกษาจะเยอะดียังไงเนี่ยไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรนะโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร